ค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะค่ะคุณหมอสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมค่ะนอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องที่หนึ่งต่อมาก็คือเรื่องของถ้าหลายๆคนสมัยนี้พูดก็คือออกกำลังกายแต่ว่าอาจารย์ขอเน้นเป็นเรื่องของการใช้กิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหวทางร่างกายนะคะพอกำลังกายเดี๋ยวจะคิดว่าต้องไปวิ่งต้องไปอะไรอย่างนั้นแล้วพอบอกว่าดูคนไข้ด้วยก็จะกลัวก็จะบอกเอ้ยไม่มีเวลาเวลาที่เราดูแลคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยที่สำคัญผู้ดูแลจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะนอกจากว่าทำให้มีอาหารการกินดีออกกำลังกายบ้างแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือจะต้องมีการฝึกนะคะกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อเข่าทำไมเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่เขาพึ่งพาตัวเองได้น้อยลงเนี่ยเราต้องช่วยเขาเราต้องยกต้องยกต้องอะไรทั้งหลายแหล่นะคะตอนนี้คนไทยเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นชอบอุ้มคนไข้แต่ว่าถ้าเกิดคนไข้ตัวใหญ่ๆและผู้ดูแลตัวเล็กเนี่ยนะคะพออุ้มทีนึงก็ปวดหลังเลยแล้วก็ต่อไปก็จะแย่แล้วต้องทำท่ายังไงให้ถูกคะจริงๆก็จะเป็น2ส่วนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าเกิดคนไข้พอช่วยตัวเองได้นะคะเราก็จะอยู่ข้างหน้าเขาแล้วก็ใช้การย่อเข่าเป็นหลักแล้วก็เอาน้ำหนักนะคะเราก็เอาน้ำหนักเขามานะคะไม่อุ้มเราก็ดึงน้ำหนักเขามาแล้วก็ค่อยๆพยายามเบี่ยงน้ำหนักให้เขาไปลงที่รถเข็นแต่ถ้าเกิดคนไข้จะเดินหรือเราจะช่วยเขาจากข้างหลังเนี่ยอาจจะต้องมีเครื่องช่วยเครื่องช่วยก็เป็นเข็มขัดค่ะนะคะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีก็ใช้เข็มขัดหนังเก่าๆเข็มขัดลูกเสือที่บ้านก็ได้นะคะเอามารัดเขาไม่ให้แน่นมากและเป็นตัวยึดอ๋อแล้วเราก็ยกเขาจับเข็มขัดนั้นยกจับเข็มขัดค่ะแล้วก็เรายกจากข้างหลังค่ะค่ะพอก็ได้ไอเดียอะไรอะไรครับอะไรอันนี้อะไรคะยกไฟช็อตเหรอคะดูปากนะคะดูปากนะคะวันพรุ่งนี้คุณหมอยังมีคำแนะนำสมองเสื่อมอีกห้ามพลาดนะครับ